สวัสดีค่ะอันนี้ป้าแบมพามาร้านอาหารร้านอาหารคุณลุงอะไรคะสามแยกอาหารไทยเมื่อก่อนขายสามแยกครับอ๋อสามแยกอาหารไทยโอ้ยพอดีโควิดไล่มาอยู่บ้านค่ะช่างดีกว่าไปย่นค่ะดีค่ะไม่ต้องเช่าที่เนาะใช่ค่ะย่นตกน่าทานมากค่ะค่ะเจ้าของหอพักนี่หอพักคุณลุงเหรอคะครับอ้าวดีจังทั้งแถวเนี่ยเหรอคะทั้งแถวนี่เลยเหรอคะครับค่ะนี่ขนาดท่านขยันมากเลยนะคะขนาดท่านมีกิจการของท่านเองท่านยังทําอาหารขายค่ะไอ้ตัวเนี้ยส่งลูก4คนน่ะไม่ได้ยืมเขานะแล้วใครช่วยทําล่ะคะแฟนคนเดียวอ๋อทําอาหารเก่งเนาะสุดยอดเลยมีนั่นมีลงมือ2คนค่ะประมาณ300 400ค่ะวันนึงนี่ทำกี่อย่างคะอาหารตั้งแต่20โอ้ตั้งแต่28ทั้งกับ32โอ้ค่ะน่าทานทุกอย่างเลยนะคะดูสิคะวันเทศดีทำมากอืมจะหยุดวันศุกร์อ่ะครับค่ะเมื่อก่อนขาย3แยกสันทรายนะครับอ๋อค่ะมีร้านอาหาร3สันทรายเนี่ยสารสามแยกสันทรายอ่ะค่ะไปถึงก็ไปไหว้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ดูให้ขายเจ้าทีนี้มาโควิดไล่มานี่เจ้าดีจังเลยค่ะมาอยู่บ้านมันเสียค่าเช่าดีจะมาอยู่นานค่ะใช่ค่ะสมัยก่อนนี่ยังมีผมเราพักเขาอยู่ทางเดียวเนาะที่ไปรับนะค่ะก็มีหอสีขาวตรงนู้นอ่าค่ะแต่วิไลไปอยู่เนี่ยเยอะเนาะลูกค้านักเนาะตอนนี้ค่ะลูกค้าเก่าก็วิ่งมาซื้อเนี่ยครับค่ะลูกค้าเก่าที่สามแยกน่าทานทุกอย่างเลยนะคะอร่อยนะคะแวะมาซื้อกันนะคะหลังพายับเนาะซอยหลังซอยสามซอยสามลงมาล่างอะไรตรงไอ้ทางไอ้เนี่ยตรงมาล่างโรงเรียนมาล่างซอยสามอาหารคนลุงน่าทานทุกอย่างเลยนะคะแวะมานะคะมาอุดหนุนกันค่ะน่าทานมากเลยค่ะทำยูทูบก่อนขอบคุณนะคะค่ะ